เทศอบรมพระวันที่23เมษายน2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้เรียบตลอดไปพระพุทธเจ้าสอนตนได้แล้วจึงสอนโลกเราก็รีบสอนตนให้ได้มีหลักธรรมก่อนค่อยสอนคนอื่นความอ่อนแอท้อแท้เป็นเศษเดนของกิเลสอย่านำเข้ามาทำลายใจจะกลายเป็นเศษเดนหาคุณค่าไม่ได้ตอนท้ายแห่งกันพูดอานาปานสติเป็นหลักยึดพุทโธเป็นต้นก็เช่นเดียวกันเพื่อเป็นหลักยึดของจิตเพื่อตั้งตัวได้เทศเข้มข้นถึงน้ำส้มน้ำหวานน้ำอ้อยน้ำตาลท่วมปากพระทำงอกเงยขึ้นไม่ได้รู้อะไรไม่เหมือนรู้จิตรู้วาระจิตกันนี้อาจให้ใครๆได้ทั่วไปทั้งเทศและพูดในกันนี้ดังที่เห็นกันอยู่นี้จะมีน้อยเต็มทีแต่ความสงบสุขจะมีมากเพราะศาสนธรรมเป็นธรรมที่สอนโลกเพื่อความสงบสุขโดยความต้องพระพุทธเจ้าก่อนจะสั่งสอนโลกทรงทำพระองค์มีความสงบสุขอย่างเต็มภูมิมาแล้วจึงได้ประกาศสอนธรรมทั้งเหตุที่ทรงดำเนินเพื่อความเป็นสุขหรือสงบสุขนั้นว่าทรงดำเนินมาอย่างไรทั้งผลที่ทรงได้รับคือความสงบสุขเต็มภูมินั้นว่าเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของสัตว์โลกมากมายเพียงไรพระองค์ได้นำทั้งเหตุทั้งผลออกแสดงโดยพระองค์เป็นผู้รับประกันในคุณธรรมอันสำคัญทั้งไปไปผลนี้เมื่อเริ่มประกาศสอนธรรมผู้ที่ได้รับความเชื่อความนับถือตามหลักความจริงที่พระองค์ทรงดำเนินมาแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามในทันทีทันใดเช่นอย่างพระเบญจบคีทั้งห้านี่คือปฏิบัติตามทางด้านจิตใจในขณะที่กำลังสดับธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงธรรมะจักรปรวัตนสูตรให้เป็นกระบอกฟังและแสดงอนัตตลักษณะสูตรให้ฟังจิตคล้อยตามหลักความจริงของธรรมจนได้บรรลุตามความมุ่งหมายแห่งธรรมเป็นขั้นของธรรมเป็นขั้นๆไปถึงได้ถึงขั้นอรหัตภูมิซึ่งเป็นขั้นที่สงบอย่างเต็มภูมิจากนั้นต่างองค์ก็ต่างประกาศศาสนาด้วยความเมตตามีพระพุทธเจ้าเป็นองค์พระเมตตาอย่างเอกในโลกไม่มีใครเสมอเหมือนเป็นผู้นำของศาสนาแล้วมีพระสาวกเป็นผู้ช่วยพุทธภาระของพระองค์ด้วยความเมตตาเช่นเดียวกันศาสนาจึงได้กระจายไปสู่จิตใจของประชาชนกว้างขวางไปโดยลำดับวิริยาการของประชาชนซึ่งกำลังหาหลักหาเกณฑ์หาที่ยึดที่เหนี่ยวอยู่แล้วเมื่อเด็กทราบของจริงเช่นนั้นต่างจิตใจก็น้อมยึดถือและปฏิบัติตามโดยทันทีเป็นลำดับลำดับไปปรากฏว่าพุทธศาสนามีความกว้างขวางมากในระยะที่พระองค์ทรงพระชนอยู่45พระพรรษาประกาศศาสนาได้อย่างกว้างขวางที่ประชาชนได้รับความสงบสุขมากมาย
นี่ศาสนธรรมที่ทรงสั่งสอนโลกล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสันติธรรมผู้นำประกาศนำธรรมออกประกาศสอนโลกก็เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งสันติธรรมคือพระพุทธเจ้าธรรมก็สั่งสอนโลกเพื่อความสันติมีความสงบเย็นโรคถ้ากำเริบย่อมทำให้คนไข้ระส่ำระสายควรกวายในอิริยาบถทั้งสี่ไม่ทราบจะยับยั้งอยู่ในอิริยาบถใดให้เป็นที่ผ่อนหนักผ่อนเบาเกี่ยวกับความทุกข์ทรมานของโรคภายในกายได้บ้างจนไม่มีที่จะตรงวางเมื่อโรคสงบลงเพราะถูกยาคนไข้ก็ได้หลับได้นอนได้พักผ่อนตัวสะดวกสบายเช่นหมอหรือผู้มาเยี่ยมคนไข้ถามว่าเป็นยังไงเมื่อคืนนี้ได้พักบ้างหรือเปล่าบอกว่าได้พักเมื่อคืนได้พักสบายบ้างหรือได้พักบ้างเป็นครั้งคราวบ้างบางรายไม่ได้พักเลยนั่นหมายถึงว่าโรคไม่สงบคนก็ไม่สงบคนไข้ไม่สงบเมื่อโรคสงบคนไข้ก็สงบสงบมากน้อยคนไข้ก็มีความสงบสบายถึงกับหายจากโรคไปเพราะอำนาจแห่งยานี่โรคของจิตแห่งสัตว์โลกก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันโรคอันนี้ท่านเรียกว่าโรคเรื้อรังเคยฝังมาถ้าเป็นรากแก้วก็ทะลุดินหนาแสนหนานี้ไปหมดเพราะฝังลึกทีเดียวฝังมาเป็นเวลานานฝังรากฝังฐานภายในจิตใจแต่ลูกให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่ทราบว่าพบน้อยพบใหญ่พบไหนต่อพบไหนเช่นเดียวกับตามรอยโคในคอกไม่อาจทราบได้เลยว่ารอยโคในคอกมันไปยังไงมาเพราะเหยียบย่ำแหลกไปหมดนี่เพราะความเป็นมาแห่งภพชาติซึ่งเนื่องมาจากกิเลสตัวก่อเหตุตัวผลักดันให้เป็นไปเป็นมาอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานานแล้วมาทำจิตใจของสัตว์โลกให้วุ่นวายในเมื่อตั้งภพตั้งชาติขึ้นมาแล้วเพราะอำนาจกิเลสประเภทหนึ่งส่วนประเภทที่ฝังอยู่ภายในจิตใจนั้นก็ก่อควรวุ่นวายอยู่เสมอจึงทำให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบเย็นใจไม่ได้เพราะกิเลสก่อควรกิเลสมีหลายประเภทถ้าเรียกว่าโรคก็โรคหลายชนิดมากภายในจิตใจของคนแต่ละคนไม่เหมือนคนไข้ที่ไปรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆบางคนมีโรคเดียวบางคนก็มี 2-3 โรคแต่ภายในจิตใจของสัตว์โลกนี้มีโรคหลายชนิดมากทีเดียวโรคใหญ่ๆที่ตั้งหลักตั้งฐานเห็นอย่างชัดเจนก็คือโรคแห่งความโลภโรคแห่งความโกรธโรคแห่งความหลงโรคแห่งราคะตัณหา 3-4 ประเภทนี้เป็นแม่ทัพใหญ่และมีใจเป็นสถานที่อยู่ถ้าเป็นมีใจเป็นสถานที่ทำงานของโรคชนิดนั้นๆอยู่ตลอดเวลาเมื่อจิตใจมีตั้งแต่โรคชนิดที่จะทำความกำเริบแก่ใจอยู่เสมอโดยเจ้าของไม่นำพาไม่เหลียวแลเยียวยารักษาบ้างหรือไม่วิธีไม่รู้วิธีรักษาเลยนั้นใจดวงใดก็ตามจะหาความสงบสุขไม่ได้เพราะโรคชนิดนี้เสียดแทงอยู่ตลอดเวลาและผู้ใดที่จะมีความที่มีความสามารถฉลาดรู้หาโอสถอันสำคัญมาแก้โรคชนิดนี้ให้เบาบางและหมดสิ้นไปจากใจได้
จึงมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นพระองค์แรกขณะที่พระองค์ทรงบำเพ็ญอยู่ก็ไม่มีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนพยายามดำเนินตะเกียบตะกายไปตามพระกำลังความสามารถจนได้ตรัสรู้ธรรมทั้งหลายแล้วจึงนำธรรมนี้ออกมาสั่งสอนโลกในความขวางออกไปโดยลำดับลำดาผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าระงับดับโรคชนิดต่างๆไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งเป็นใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากโรคชนิดนี้โดยประการทั้งปวงเมื่อตัวเหตุอันจะพาให้เกิดแก่เจ็บตายและสั่งสมของทุกข์ขึ้นมามากๆมันสิ้นไปจากใจแล้วใจก็หมดทุกข์หมดความลำบากหมดการจับจองป่าช้าสถานที่นั้นเกิดสถานที่นี้วกเวียนไปมาจนหาต้นหาปลายในระดับนั้นลบล้างไปหมดเพราะลบล้างตัวสำคัญคือกิเลสอันเป็นตัวก่อเหตุให้เกิดแก่เจ็บตายได้ภายในจิตใจและโอสถอันนี้คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบเรียกว่าสยามภูมิทรงรู้เองเห็นเองทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลนอกนั้นไม่มีใครสามารถจึงเรียกว่าสาวกสาวกะแปลว่าผู้สดับตรับฟังแต่ก่อนที่จะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้ถึงทำขั้นต่างๆจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์วิมุตติภาพต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังมาทั้งนั้นไม่จากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยตรงก็จากครูจากอาจารย์จากพระสาวกองค์ใดองค์หนึ่งเรื่อยมาเป็นลำดับลำดับดังที่เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์มาโดยลำดับเช่นนี้เนี่ยธรรมนี้เครื่องโอสถเครื่องแก้กิเลสเครื่องระงับหรือเครื่องปราบปรามกิเลสนี้จึงเป็นสิ่งที่หาได้ยากและยากที่บุคคลจะสามารถค้นคว้ามาทำประโยชน์ได้เต็มภูมิเมื่อใจได้รับการเหลียวแลด้วยอัตธรรมประพฤติปฏิบัติมีธรรมเป็นหลักเกณฑ์คือมีเหตุมีผลเป็นเครื่องประพฤติเป็นเครื่องดำเนินอยู่โดยสม่ำเสมอชื่อว่าผู้มีศาสนาความมีศาสนานั่นก็คือความมีสิ่งอารักขาภายในจิตใจมีเครื่องประกันตัวอยู่ภายในใจจิตใจย่อมมีความสงบแม้กิเลสยังมีอยู่ก็ยังมีขอบเขตไม่ผ่านผลโลดเต้นและจนโดยเหตุโดยผลถึงขนาดที่ว่าดูไม่ได้ดังสมัยทุกวันนี้เห็นไหมเขาออกทางที่ผิดแถบจะไม่เว้นแต่ละฉบับเพราะภาพชนิดนั้นเรื่องราวชนิดนั้นสัตว์โลกที่มีโรคชนิดเหล่านี้เป็นเชื้ออยู่แล้วมันติดได้ง่ายเหมือนกับไฟที่มีเชื้อไฟอยู่ภายในเตาแล้วโยนฟืนเข้าไปมันก็ติดเดี๋ยวมีมากมายอย่างที่เราไม่เคยพบเคยเห็นก็มีขึ้นมาแล้วเวลานี้กำลังเรียนวิชาสัตว์กันไปมากมายวิชามนุษย์ก็เรียนมาวิชาธรรมก็เรียนมาแล้วสุดท้ายก็เวลานี้ก็มิมักจะเป็นวิชาสัตว์ซะละถือเป็นแฟชั่นแฟชั่นถือเป็นศิลปุงละปะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงพูดออกตาดูก็รู้หูฟังก็ชัดเพราะหูนี่เป็นหูมนุษย์ตาเป็นตามนุษย์มันแสลงหูแสลงตามนุษย์มนุษย์ทำไมจะไม่ทราบแสลงใจมนุษย์มนุษย์ทำไมจะไม่ทราบถ้าไม่เป็นเรื่องหยาบโลนของผู้มีกิเลสอันหนาแน่นหรืออันหยาบซามนั้นวิเคราะห์ขุดค้นขึ้นมาประจานตัวเองและทำโลกให้เสียหายไปตามๆกันเป็นจำนวนมากนับประมาณไม่ได้เท่านั้นไม่เห็นมีอะไรที่จะเป็นข้อยกเว้นว่าเป็นศิลปะบ้างเป็นแฟชั่นแฟชั่นอะไรบ้างนี่เราเห็นในทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ทำโลกให้เสียหายมากมายเสียทางด้านจิตใจซะด้วย
ถ้าเป็นต้นไม้ก็โค่นรากแก้วของมันเลยไม่ต้องไปตัดกิ่งตัดก้านของมันโค่นเมื่อต้นไม้ต้นใดที่ถูกโค่นรากแก้วแล้วมันจะทนไปได้หรือมันต้องล้มคลืนลงไปโดยไม่ต้องสงสัยคนเราสำคัญอยู่ที่จิตใจอะไรจะเอ็นเอียงไปบ้างขาดตกบกพร่องไปบ้างเจริญบ้างเสื่อมบ้างภายนอกไม่สำคัญเท่าจิตใจที่เสื่อมไปถ้าจิตใจมีหลักจิตใจไม่เสื่อมสิ่งใดก็พอเป็นไปขาดตกบกพร่องได้บ้างเสียบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างพออดพอทนถ้าใจหาหลักมาได้แล้วล้มเหลวเหมือนกับรากแก้วที่ถูกถอนพรวดขึ้นมาแล้วต้นไม้ต้นนั้นก็มีแต่ตายธาตุเลยจิตใจถ้าลงได้สิ่งเหล่านี้ได้ขุดรากแก้วขึ้นมาแล้วก็มีแต่วันจะแหลกลานไปนั่นเองนี่เพราะเหตุไรเพราะความห่างเหินศีลธรรมจึงเป็นอย่างนั้นนี้ตั้งแต่กิเลสตัณหาอาสวะหลับตื่นลืมตามีตั้งแต่เรื่องอันเดียวกุ้มลุมอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนทุกรูปทุกนามทุกเพศทุกวัยสับสนปนเปคละเคล้ากันอยู่ด้วยเรื่องอย่างนี้นี้จะเอาเรื่องนี้มาโปะมันเข้าโปะมันเข้าแล้วมันจะทนไปได้ไหมนัดหนึ่งไม่ตายนัดหนึ่งนัดที่สองมันก็ตายได้เพราะมันเป็นยาพิษอยู่แล้วนี่เราพูดภายนอกเพื่อเป็นเครื่องเทียบเคียงภายในของผู้ปฏิบัตินี่โลกเป็นอย่างนั้นให้เราดูเอาที่ภายในจิตจะคิดออกไปในแง่ใดหรือเป็นไปเพื่อความทำลายหรือสังหารตนเองแม้จะไม่แสดงออกมาทางกิริยาอาการภายนอกก็ตามแต่พึงทราบว่านั้นกำลังโค่นรากแก้วของตนอยู่แล้วด้วยดีโดยไม่ต้องสงสัยนี่พยายามระมัดระวังความคิดเป็นสิ่งสำคัญมากและใจเป็นสมบัติอันล้ำค่าเสียด้วยถ้าไม่ใช้สติปัญญาระมัดระวังพินิจพิจารณาจริงๆแล้วเราจะไม่ได้ครองจิตที่ว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่านี้ด้วยอัดด้วยทำเลยแต่จะเป็นเรื่องความพินาศยิบหายร้ายกาจที่สุดเลวทรามที่สุดก็คือใจดวงที่ถูกทำลายของจากกิเลสทั้งหลายแล้วนั้นขอให้พากันพิจารณาให้ดีความสงบของใจเป็นสิ่งสำคัญอันหนึ่งที่เราจะต้องสอบแสวงต้องรักต้องสมวนเช่นเดียวกับความไม่สงบเป็นภัยอันหนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังมีน้ำหนักเท่ากันความเห็นภัยกับความเห็นคุณความเห็นภัยก็เพื่อความเห็นคุณระมัดระวังพระพุทธเจ้าสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมตามหลักธรรมหลักวินัยด้วยแล้วตั้งแต่สอนอุบายวิธีเพื่อการป้องกันตัวและรักษาตัววิธีหลบหลีกปลีกตัวจากสิ่งชั่วช้าหลามกทั้งหลายด้วยพระปัญญาสามารถของพระองค์เองพระองค์เคยได้รบราฆ่าฟันกับกิเลสมาแล้วอย่างโชคชุมไม่มีใครที่จะเกินพระองค์ไปได้ถ้าพูดถึงเรื่องความสมบุกสมบันความทุกข์ความทรมานด้วยการประกอบความเพราะการประกอบความเพียรเพื่อห้ามหั่นกิเลสทั้งหลายให้พินาศไปจากพระทัยก็ล่ำลือว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์หนึ่งพระองค์จึงทรงทราบทุกอุบายวิธีที่เคยได้ต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆด้วยพระอาการอันใดหรือศาสตราอาวุธชนิดใดในบรรดาธรรมซึ่งเป็นข้าศึกหรือเป็นเครื่องปราบปรามกิเลสทั้งหลายนั้นจึงได้ทรงนำธรรมเหล่านั้นมาสั่งสอนพวกเราท่านทรงสอนไว้ในแง่ใดมุมใดขอให้ยึดมาเป็นหลักเกณฑ์เป็นเครื่องป้องกันตัวรักษาตัวในอิริยาบถต่างๆอย่าให้เผลอสติเป็นการดี
สมกับเป็นนักปฏิบัติเพื่อทำทั้งหลายและสมกับเป็นนักปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสออกจากจิตใจจนไม่มีเหลือภายในใจใจกลายเป็นสันติอย่างเต็มภูมิขึ้นมาด้วยความภาคเพียรตนเองจะเป็นที่ชมเชยตนเองโดยไม่ต้องหาผู้อื่นผู้ใดมาชมเชยการได้รับความชมเชยจากลมปากของคนนั้นมันก็ไม่ผิดอะไรกับลมโชยไม้ที่พัดไปพัดมาไม่ว่าจะเป็นความนินทาความสรรเสริญมันก็เหมือนกับลมพัดผ่านหูไปครู่เดียวยามเดียวเท่านั้นไม่เหมือนเราตำหนิติเตียนเราและชมเชยเราด้วยความสนใจใคร่ต่อเหตุต่อผลตำหนิก็ตำหนิด้วยเหตุผลแล้วชำระแก้ไขดัดแปลงตัวเองด้วยเหตุผลและด้วยความเห็นภัยเห็นคุณทั้งสองอย่างมีน้ำหนักเท่ากันผู้เช่นนี้เป็นผู้มีเจตนาอย่างเต็มภูมิที่จะต้องกำจัดกิเลสเพื่ออัตเพื่อธรรมทั้งหลายและมีวันที่จะผ่านพ้นจากทุกข์ภายในจิตใจไปได้เพราะกิเลสราบคาบลงไปด้วยการปราบปรามของผู้มีความเพียรสติไม่ลดละในอิริยาบถต่างๆต้องเป็นผู้หนักแน่นเราเป็นนักปฏิบัติมันผู้หนักแน่นทุกแง่ทุกมุมญาติได้อ่อนแอท้อถอยทำกิจนอกการในใดๆก็ตามให้พึงทราบว่าเรากำลังทำคำว่าเรานี่เป็นตัวตั้งแล้วเป็นตัวประธานแล้วทำเพื่อใครนั่นก็คือทำเพื่อเราทำไม่ดีเราดีไหมถ้าทำไม่ดีเราก็ไม่ดีแสดงไปจากเรานี่ไม่ดีถึงทำไม่ดีทำแบบพอขอไปทีเราก็เป็นคนเพียงขอไปทีเป็นเศษคนไม่ได้เป็นคนเต็มเน็ตเต็มหน่วยไม่ได้เป็นพระเป็นเนนเต็มเน็ตเต็มหน่วยเป็นเพียงขอไปทีเนี่ยว่าเป็นเหมือนกับว่าเศษพระเคลื่อนที่อยู่เท่านั้นด้วยเหตุนี้จึงสำคัญที่ว่าทำอะไรก็ตามให้ถือคำว่าเราไว้เสมอเป็นหลักใหญ่ทำอะไรก็เราเป็นผู้ทำและทำเพื่ออะไรก็ทำเพื่อเราเมื่อทำเพื่อเราแล้วสิ่งใดๆก็เพื่อเราเราต้องเป็นผู้จดจ่อต่อเนื่องด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติปัญญาตั้งจิตตั้งใจทำสิ่งนั้นให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความมีเหตุผลด้วยความมีเจตนาด้วยความหวังความเรียบร้อยสมบูรณ์จากสิ่งนั้นจริงๆเมื่อย้อนเข้ามาสู่ภายในจิตใจคือการประกอบความภาคเพียรภายในใจก็สิ่งเหล่านั้นน่ะนิสัยของเราที่เคยฝึกหัดตัดแปลงตัวเองกับหน้าที่การงานภายนอกนั้นประมวลเข้ามาสู่งานภายในก็เอาจริงเอาจังมีเหตุมีผลมีสติสตังปัญญาใคร่ควรจนทะลุปุพพงไปได้เพื่อคำว่าเราทำคือเพื่อเราเนี่ยหลักนิสัยเป็นสิ่งสำคัญมากขอพยายามฝึกหลักนิสัยให้เป็นคนจริงจังอย่าอ่อนแอหรอกแหละสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสเป็นเศษเป็นเดนของกิเลสเราไม่ใช่ฆ่าเศษฆ่าเดนอย่านำเข้ามาดื่มให้จิตใจดื่มกับความอ่อนแอท้อแท้นี่เป็นเศษเป็นเดนของกิเลสประเภทต่างๆเราไม่ใช่เป็นคนเศษคนเดนต้องกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปสมาธิภาวนาท่านเขียนไว้ตามตำรับตำราเกลื่อนไปหมดอธิบายไว้เขียนเป็นกุ้งเป็นแพรสมาธิเป็นอย่างนั้นสมาธิเป็นอย่างนี้เรามาปฏิบัติถ้าเห็นองค์ของสมาธิจริงๆจะอยู่ที่ไหนแน่พระพุทธเจ้าทรงชี้เข้ามาในหัวใจนี้เองสมาธิคือความตั้งมั่นความสงบเย็นใจความตั้งมั่นของใจใจไม่มีสมาธิทำอะไรก็ไม่กินไม่จังอันเป็นปัจจัยเป
ผลที่จะเป็นความตั้งมั่นขึ้นมาให้มีความสงบเย็นใจมันก็เป็นไปไม่ได้เมื่อมีความสนใจใคร่ต่อสมาธิจริงๆและทำให้ถึงเหตุถึงผลตามหลักที่ท่านสอนได้จริงๆแล้วคำว่าสมาธิซึ่งเราเคยได้ยินแต่ชื่อแต่อ่านในตำราตำราก็จะมาเห็นภายในใจของเราเองมาอยู่ที่ไหนแล้วอยากเข้าใจว่ามรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนนอกจากใจดวงที่กำลังไฟโลภโกรธหลงมันครอบงำเผาอยู่เวลานี้แก้ให้ดับไฟเหล่านี้ลงได้ด้วยตัปปะธรรมไฟดับไฟตัปปะธรรมคือความแผดเผากิเลสกิเลสเป็นสิ่งที่ทำจิตใจให้ร้อนตัปปะธรรมก็คือความแผดเผากิเลสร้อนต่อร้อนเผากันเป็นข้าศึกกันแล้วก็กลายเป็นความเย็นขึ้นมาสมตปะความแผดเผากิเลสเมื่ออำนาจของความเพียรวิริยะเพียรเสมอไม่ถอยเอาจนกระทั่งกิเลสมันราบไปอดทนขันติท่านว่าหนักฟังดิขันติคือความอดความทนต่อหน้าที่การงานของตนไม่ได้อดทนต่ออะไรแล้วอดทนต่อสู้กิเลสจิตตามีความรักใคร่ใฝ่ใจในความเพียรอยู่เสมอวิมังสาความใคร่ครวญเรื่องของปัญญาอย่าลดละให้นำมาใช้เสมอนี่คือผู้จะทรงสมาธิจะเป็นเจ้าของของสมาธิภายในใจจะเป็นเจ้าของของปัญญาภายในใจตัวเองจะเป็นเจ้าของของวิมุตติหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายภายในใจตัวเองจะเป็นเจ้าของแห่งมหาสมบัติคือนิพพานสมบัติภายในจิตใจโดยไม่ต้องไปถามผู้อื่นผู้ใดเลยขอแต่ว่าเปิดสิ่งที่ปิดบังหุ้มห่อนี้ออกให้หมดความเตียนโล่งของใจที่ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยจะแสดงตัวอย่างเต็มที่เท่าที่จิตแสดงตัวไม่ได้ก็เพราะถูกสิ่งเหล่านี้ครอบงำไว้หมดจนมืดมิดปิดตาหาทางออกไม่ได้ฉายแสงมานิดหนึ่งก็ไม่ได้แสงเบื้องต้นก็คือสมาธิความสงบใจแสงที่สองก็คือปัญญาเริ่มแสดงออกมาเรื่อยๆตามขั้นของปัญญาฉายแสงไปเรื่อยจนกระทั่งรอบผิดชำระกิเลสออกหมดเพราะอำนาจของปัญญาที่ทันสมัยแล้วจิตก็สว่างกระจ่างแจ้งมาโดยหลักธรรมชาติเพราะปกติจิตเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเป็นแต่เพียงสิ่งที่มันมืดมิดปิดตานั้นมันไปครอบจิตก็เลยกลายเป็นจิตมืดจิตดำไปเสียจิตโง่เขลาเบาปัญญาในกลายเป็นจิตต่ำซามไปเสียทั้งที่จิตแท้ไม่ได้ต่ำซามนะไม่ได้ต่ำไม่ได้เลวสิ่งที่เลวนั่นแหละก็ไปเกี่ยวข้องกับจิตเลยกลายเป็นจิตเลวไปได้เมื่อชำระออกด้วยความภาคเพียรของตนเนี่ยสิ่งนี้ก็ค่อยจางหายไปหายไปหายไปมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมานั่นแหละคือผู้ทรงคุณสมบัติที่ท่านเขียนไว้แต่ชื่อในตำหนักตำนาว่าศีลว่าสมาธิว่าปัญญาว่ามรรคผลนิพพานวิมุตต์หลุดพ้นท่านเขียนว่านั่นมีแต่ชื่อในคัมภีร์ตำราต่างๆอันแท้จริงแท้แล้วตัวจริงจริงๆแล้วก็คืออยู่ที่จิตสมาธิก็อยู่ที่จิตปัญญาก็อยู่ที่จิตวิมุตต์หลุดพ้นก็หลุดพ้นที่จิตพ้นไปจากจิตหลุดพ้นที่จิตไม่พ้นไปจากจิตได้นี่จึงเป็นจุดรวมทั้งกิเลสทุกประเภทในเมื่อแก้ไขยังไม่ได้รวมทั้งมรรคผลนิพพานทุกประเภทเมื่อแก้ไขหรือถอดถอนได้ด้วยอำนาจของความเพียรมีอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นไม่มีอยู่กับการเวลาช้านานขนาดไหนไม่มีอยู่กับสถานที่โน่นที่นี่ไม่มีอยู่กับใจนี่จึงต้องให้จ่อสติลงไปที่ใจความเพียรลงสู่ใจตามที่ท่านสอนไว้จะไม่ผิดหวังเอาให้จริงให้จัง
พยายามฝึกหัดสติให้ดีอย่าให้เผลอเคยพิจารณาอย่างไรก็ให้มีสติติดตามอย่างน้อยก็ให้เป็นสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวอยู่ในขณะทำงานคือรู้สึกอยู่ในตัวไม่ได้จำเพาะเจาะจงในจุดใดจุดหนึ่งแห่งร่างกายหรือแห่งอวัยวะส่วนใดส่วนมีความรู้สึกตัวประจำอยู่ท่านเรียกว่าสัมปชัญญะเมื่อจ่อเข้าไปตรงจุดใดจุดหนึ่งเรียกว่าสติถึงเมื่อสติมีความทำนี้ทำนานขึ้นไปก็กลายเป็นสัมปชัญญะอีกทีนึงแล้วกลายเป็นมหาสติกลายเป็นมหาปัญญาขึ้นจากสติขึ้นจากปัญญาที่เคยล้มลุกคุกล้มลุกคุกคลานนั่นไปจากไหนเมื่อฝึกหลายครั้งหลายหนฝึกจนเพียงกายแล้วทำนี้ทำนานคล่องแคล่วแก่กล้าสามารถปราบปรามกิเลสได้ทุกประเภทไม่ว่ากิเลสประเภทไหนเหนือสติปัญญานี้ไปไม่ได้เอาแค่นี้ก่อนให้ท่านบรรยายอธิบายคนๆอันนี้ถึงเงียบรู้สวรรค์นั้นรู้นรกอันนี้รู้เทพเจ้าเปรตผีตรงนี้นั่นเป็นแง่หรือเป็นชนวนที่ให้พระกรรมฐานเป็นบ้าพากันเข้าใจไว้เรื่องอย่างนี้ผมไม่ค่อยจะได้อธิบายให้ฟังการภาวนาเป็นหลักยืนยันความถูกต้องจะได้มากได้น้อยก็เป็นเครื่องยืนยันหลักแห่งความถูกต้องคือให้จิตอยู่ภายในจะกำหนดอานาปานสติก็ให้รู้อยู่กับลมเข้าออกเท่านั้นจะกำหนดบริกรรมบทใดก็ตามให้จิตยึดคำบริกรรมบทนั้นไว้เป็นหลักของตัวเองจิตจะได้สงบหรือรวมกระแสเข้ามาสู่ตัวเองแล้วเป็นตัวของตัวทรงตัวได้ขึ้นมาจากการยึดคำบริกรรมเป็นหลักถ้าไม่ยึดอันใดเลยคำว่าความรู้นี้รู้ทั่วไปหมดในสารพางร่างกายแต่เราจับตัวจริงแห่งความรู้นั้นไม่ได้นี่สำคัญด้วยเหตุนี้จอมปราชญ์คือพระพุทธเจ้าของเราทรงสั่งสอนจึงหมายถึงสิ่งที่ยึดของใจในเบื้องต้นเป็นสำคัญนะพระองค์เองเวลาทรงบำเพ็ญเมื่อหันเข้ามาสู่ภายในคืออนาปานสติที่ทรงระลึกได้ตั้งแต่สมัยที่ทรงพยาวเวลาพระราชบิดาพาไปแรกนาขวัญท่านทรงนั่งทำสมาธิภาวนาของท่านเองท่านมีความสงบร่มเย็นในระยะนั้นจึงได้ย้อนพระจิตพาไปถึงจุดนั้นแล้วนำเข้ามาประพฤติปฏิบัติวันที่เจริญตรัสรู้ธรรมโดยถืออนาปานสติเป็นหลักของใจในขณะนั้นนั่นคือใจยึดเพราะใจยังไม่สามารถจะพึ่งตัวเองได้ใจไม่มีที่ยึดที่เหนี่ยวเยอะก่อนเป็นไปไม่ได้เห็นเด็กก็ต้องอาศัยพี่เลี้ยงเป็นที่ยึดคนแก่ก็ต้องอาศัยไม้เท้าเป็นที่ยึดจิตเมื่อยังอ่อนปวกเปียกหาเหตุหาผลอะไรหาหลักอะไรไม่ได้จะไม่ถือหลักใดหลักหนึ่งเป็นเครื่องยึดของใจนั้นเป็นไปไม่ได้นี่ให้เข้าใจไว้ก่อนเช่นคำบริกรรมเราจะบริกรรมคำใดเช่นพุทโธหรือตาโจเกสาโลมานาคังกาตาโจบทใดก็ตามหรือพุทโธธโมสังโฆตามแต่จริตชอบหรือกำหนดอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกถ้ากำหนดเพียงลมหายใจเข้าออกมันไม่สนิทใจนักจะกำหนดด้วยพุทเข้าโทออกก็ได้ตามลมหายใจแต่ว่าไม่ได้ตามเข้าไปข้างในมันเป็นการเพิ่มภาระให้แก่จิตซึ่งเริ่มทำงานยังไม่สามารถที่จะรับภาระมากมายกว้างขวางได้ให้ยึดเพียงแต่ว่าลมเข้าก็ให้รู้ลมออกก็ให้รู้ขณะที่ลมสัมผัสยับก็ให้พุทธลมสัมผัสยับเข้าหรือยับออกให้พุทธโทพุทธโทเข้าพุทธเข้าโทออกได้
หรือสัมผัสแยกพุทธสัมผัสแยกโธก็ได้ถ้าเราจะไปคำนวณคำนึงถึงเรื่องว่าลมเข้าหรือลมออกนี่ก็เป็นกังวลอีกอันหนึ่งเวลาจิตพิจารณาจริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะผมเคยทำมาแล้วนี่คือมันจะยึดเอาเฉพาะลมที่สัมผัสแยกๆเข้าออกเลยไม่กำหนดเพราะนั้นเป็นความหมายอันของจิตที่ทำให้ยืดเยื้อออกไปหมดยืดยาวไปนู่นไปนู่นออกข้างนอกเข้าไปข้างในมันคือเป็นภาระอันคอยจ้องอยู่แต่ประตูนะเห็นคนออกคนเข้าก็ให้รู้ว่าเข้าออกรู้ว่าออกอยู่ที่ยืนอยู่ที่ประตูนั้นเท่านั้นนี่แล้วก็อาศัยจุดที่ลมสัมผัสมากกว่าเพื่อนคือที่จุดใดถนัดใจของเราส่วนมากก็ที่ดั้งจมูกเวลาลมสัมผัสเข้าออกก็ให้กำหนดนั้นไม่ต้องไปสำคัญมั่นหมายในเรื่องผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างอันนี้ไปสำคัญมั่นหมายไม่ได้จะเกิดความคาดความหมายไปต่างๆเลยลืมองค์ภาวนาจิตเลยหาหลักเกณฑ์ไม่ได้เร่ร่อนไปอีกแหละให้ตั้งจิตตั้งสติไว้กับลมสัมผัสเข้าออกเข้าออกอยู่นั้นไม่ให้เผลอให้อยู่ตรงนั้นมีคำว่าไม่ให้เผลอเป็นหลักสำคัญอย่าแยกไปว่าผลจะเป็นยังไงอย่าแยกไปว่าลมนี่เข้าไปถึงไหนออกมาที่ไหนเพราะยังไม่ใช่ฐานะของเราที่จะสามารถพิจารณาได้เราเวลานี้เราต้องการหลักยึดของใจให้ใจได้รวมกระแสเข้ามาตามปกติของความรู้นิชาติไปในที่ต่างยึดตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยหลักคือทำบทใดบทเช่นอานาปานสติลมหายใจเข้าออกเป็นต้นเป็นเครื่องยึดของใจให้ยึดตรงนั้นแล้วถ้าต่อไปแล้วลมหายใจนี่จะค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปอย่าไปวิตกวิจารกับเรื่องลมละเอียดลมหยาบอย่าไปคิดอย่าไปปรุงละเอียดก็ให้ทราบอยู่กับความรู้โดยเฉพาะด้วยสติเฉพาะละเอียดเข้าไปขนาดไหนก็ให้รู้อยู่โดยเฉพาะอย่าไปคาดหน้าคาดหลังซึ่งเป็นการผิดเคลื่อนจากงานไปแล้วนะงานในวงปัจจุบันก็คือกำหนดรู้ลมที่ยับเข้ายับออกยับเข้ายับออกยับที่ตรงไหนให้กำหนดอยู่นะจุดเดียวเท่านั้นเพื่อเอาความแน่นอนให้เห็นเหตุเห็นผลของจิตจากหลักภาวนาจริงให้ทำอย่างนั้นจะได้เห็นเหตุเห็นผลจริงๆโดยไม่ต้องสงสัยถ้ายึดหลักนี้ไว้จนกระทั่งลมละเอียดเข้าไปลมละเอียดนี่มันเคยทำละเอียดเข้าไปจนขนาดที่ว่าหายเงียบไปเลยทั้งที่เรารู้ทุกระยะไปลมละเอียดลงไปหายเงียบไปเลยในความรู้สึกถ้าเป็นความถนัดใจในขณะนั้นก็เรียกว่าลมดับไปเลยหายเงียบไปเลยไม่มีลม แต่ลมจะมีหรือไม่มีนั้นเราไม่ไปคิดไปพินิจพิจารณาให้เสียเวลาและเสียการงานของเราในขณะนั้นเราหลักปัจจุบันเพื่อจิตนี้เท่านั้นเพราะคำว่าลมไม่ใช่เราจะเอาลมนะเป็นกำหนดพุทโธธัมโมสังโฆเกสาลมานะขาสังตาจุอันใดก็ตามลมก็ตามเราไม่ได้หวังจะเอาสิ่งเหล่านี้เราหวังจะให้รู้จิตเอาจิตให้ได้เรื่องของจิตนี้ต่างหากแต่ต้องอาศัยสิ่งนั้นเป็นเครื่องยึดจึงต้องนำสิ่งนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องเราไม่ต้องการสิ่งนั้นเราไม่เอาสิ่งนั้นก็เหมือนเขาตกปลาเขาไม่ได้เอาเหยื่อแต่จำเป็นจะต้องเอาเหยื่อแต่ปลายเบ็ดเพื่อเป็นเครื่องล่อปลาไม่งั้นปลาไม่ติดเบ็ดปลาไม่กินเบ็ดเขาต้องเอาเหยื่อล่อพอปลาติดเด่นแล้วเหยื่อก็หมดปัญหาไปเองอันนี้ก็เหมือนกันคำบริกรรมใดก็ตามเมื่อจิตได้หลักทรงตัวได้แล้วคำบริกรรมก็ปล่อยเองหากรู้เองในนั้นแหละละเอียดก็ไปละเอียดก็ไปคำเช่นคำว่าพุทโธพุทโธกับคำว่าพุทโธกับความรู้กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเราจะพุทโธหาอะไรเหมือนเราตามโคที่เราไปปล่อยที่ตรงไหนแล้วหากเขาจะไปดักดูที่นู่นไปดักดูที่นี่ว่าโคจะไปที่นั่นโคจะไปที่นี่มันก็ไม่แน่ใจเราปล่อยที่ตรงไหนตอนจะไปตามล่าโคมาข้อแล้วก็ไปที่จุดนั้นไปตามรอยตั้งแต่นั้นไปเลยตามไปไม่ปล่อยรอยของโคมันเหยียบย่ำไปไหนตามไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตัวโคเมื่อไปถึงตัวโคแล้วรอยโคก็หมดปัญหาไปเองเพราะถึงตัวโคแล้วไม่จำเป็นสำหรับรอยอีกแล้วนะอันนี้เมื่อถึงตัวจริงแห่งความรู้ที่เรียกว่าพุทธะอันแท้จริงนั้นแล้วคำบริกรรมทั้งหลายซึ่งเปรียบเหมือนตามรอยโคก็หมดปัญหาไปนี่หลักสำคัญอยู่ที่ตรงนี้
แล้วขณะภาวนาอย่าไปคิดคาดคิดหมายว่าคนนั้นภาวนาได้รู้เห็นอย่างนั้นอย่างนั้นรู้เห็นนรกบ้างสวรรค์บ้างพรหมโลกบ้างเปรตบ้างผีบ้างคนนั้นรู้เห็นอย่างนั้นนั้นแม้ที่สุดประวัติท่านอาจารย์มั่นที่ผมเขียนไว้ก็อย่าเอามาคิดนั่นไม่ใช่ฐานะของเรานั่นฐานะของท่านอาจารย์มั่นฝากความสามารถของท่านอาจารย์มั่นอย่านำมายึดเราไม่ปฏิเสธว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีแต่สิ่งที่จะเสียสำหรับเราเกี่ยวข้องสนใจในสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่มากด้วยเหตุนี้จึงต้องหักห้ามไว้ให้เข้าใจให้เป็นที่แน่ใจในขณะภาวนาอย่าไปสนใจหลักที่เราต้องการคือเบื้องต้นได้แก่ความสงบของใจหนึ่งยึดได้เป็นหลักเกณฑ์ว่าใจสงบแล้วใจเป็นอย่างนี้ใจที่ไม่สงบตั้งแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นที่นี่พอใจเข้าสู่ความสงบแล้วเรายึดหลักได้ใจนี้อย่างแท้จริงเป็นอย่างนี้จิตสงบตัวสงบอย่างนี้นั่นหลักของการภาวนาได้เห็นชัดๆอย่างนี้เองไม่เป็นอย่างอื่นถ้ากำหนดอย่างที่ว่านี้และไม่เนิ่นนานอะไรนักเลยเพราะเราเป็นพระไม่มีหน้าที่การงานอย่างคารวะเขาจัดทำกันซึ่งวุ่นไปหมดนั่นเป็นเรื่องของโลกไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้เรานี่มีผู้อุปถัมภ์บำรุงทุกสิ่งทุกอย่างถ้าตุปัจจัยทายทานเฉพาะอย่างเพราะว่าตับมันตากมันล้นเหลือเหลือเกินมันท่วมปากท่วมท้องมันจะตายไปหมดแล้วพระนี่จึงทำงอกไม่ได้น้ำส้มน้ำหวานน้ำโกโก้กาแฟน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำแกงน้ำพริกท่วมตลอดเวลาทำเลยงอกไม่ได้นี่เราไม่ต้องยึดตกวิจารกับเรื่องสิ่งเหล่านี้ให้มีเรามีทำเรามีหน้าที่อันเดียวคือภาวนาให้ทำหน้าที่อันนี้เท่านั้นมันจะไปไหนจิตให้ตามให้ดีจิตเป็นสิ่งที่ฝึกได้ตามได้ทรมานได้หายพยศได้ด้วยการฝึกทรมานพระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วพระสาวกอรหันต์อรหันต์ว่าพุทธังสังฆังสันนังคัจฉามิเป็นสรณะของพวกเราได้เพราะท่านฝึกทรมานจิตใจของท่านได้ให้ยึดหลักนี้เป็นเกณฑ์แล้วให้รู้อยู่ภายในอย่าไปสนใจกับเรื่องภาพต่างๆภาพเป็นอันนั้นภาพเป็นอันนี้หากจริตนิสัยจะเป็นไปเพื่อความรู้ความเห็นจริงเหล่านั้นหากจะเป็นขึ้นเองตามหลักนิสัยของท่านโดยไม่ต้องสอบไม่ต้องแสวงขอแต่เพียงจิตสงบแล้วจิตจะแสดงนิสัยอย่างนั้นขึ้นมาเมื่อนิสัยขึ้นเรื่องอย่างนั้นขึ้นมาแล้วจะเป็นเรื่องเป็นแถวเป็นแนวไปพอเราทราบมาออกที่นี่มันรู้อย่างนั้นนั้นยิงหรือไม่ยิงก็ตามแสดงนิสัยขึ้นมาให้ชัดเจนให้เห็นเลยจ้ะแล้วค่อยถามครูบาอาจารย์แล้วท่านจะแนะวิธีปฏิบัติต่อนิมิตหรือต่อนิสัยเช่นนั้นให้เราได้เป็นที่เข้าใจและปฏิบัติต่อสิ่งนั้นได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดดีกว่าตนเองที่จะไปสำคัญมั่นหมายซึ่งส่วนมากมีแต่มโนภาพมโนหลอกมันหลอกมันไม่ใช่ความจริงถ้าความจริงแล้วจะออกจากนิสัยก็แค่ก่อนโดยไม่ต้องไปคาดไปหมายเลยจากนั้นก็รู้วิธีปฏิบัติแล้วชำนิชำนาญเช่นเดียวกับมีความชำนิชำนาญในสมาธิในปัญญาการบำเพ็ญของตนเกี่ยวกับเรื่องการชำนาญภายนอกเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเหมือนตาเรานี่เรามองเห็นสิ่งใดเรารู้สิ่งนั้นโกหกเราได้ยังไงตาเราเคยใช้มาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้นั่นคือต้นเสานั่นคือผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหาเราเวลานี้นั่นคือผู้ชายคนหนึ่งเดินมาหาเราเวลานี้เขาแต่งเนื้อแต่งตัวตลอดทั้งรูปลักษณะเป็นเช่นไรมองดูแพ๊บๆเท่านั้นรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วนี่คือตาที่เห็นตามสิ่งที่เป็นจริงหูฟังตามสิ่งที่เป็นจริงพูดเรื่องอะไรคนเป็นภาษาเดียวกันรู้เรื่องกันมีจิตที่มีความคล่องแคล่วแก้วกล้าสามารถในสิ่งภายนอกก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเหมือนกับตาเราเห็นแต่เป็นตาใจอันนั้นยกไว้อย่างหนึ่งนี่เป็นกรณีพิเศษเป็นสิ่งที่จะปรากฏขึ้นตามนิสัยวาสนาของแต่ละรายรายซึ่งมีจำนวนน้อยมากในสมัยปัจจุบันนี้เราอยากจะพูดว่าร้อยรายจะเอาสัก5รายก็ทั้งอย่างส่วนที่ค่อยเป็นค่อยไปสำคัญมากกว่าแล้วก็ไม่ค่อยจะรอดแหลมต่ออันตรายจงทำความเข้าใจกับบทภาวนาของตนดังที่กล่าวมานี้อย่าให้จิตทะเลทลายออกไปไหนไปรู้สิ่งใดรู้สิ่งใดก็ไม่เลิศไม่ประเสริฐไม่เป็นของจริงจังตามหลักแห่งความเพียรเหมือนรู้วาระจิตที่มันคิดมันปรุงเรื่องอะไรแล้วเหมือนรู้ใจคุณเองอ่ะ
กายมันเคลื่อนไหวไปกับกิเลสประเภทใดให้รู้ด้วยสติให้รู้ด้วยปัญญานี่ชื่อว่าเป็นความรู้แท้เป็นการประกอบความภาคเพียรแท้เป็นภาวนาแท้ให้จับเอาตรงนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะวิเศษยิ่งกว่ารู้สิ่งใดวิเศษยิ่งกว่าการรู้จิตของตัวเองทำให้สงบเอาตรงนี้ อย่าไปคิดคาดคิดหมายได้ยินเสมออันนี้เราไม่อยากฟังขี้เกียจฟังเสียไม่ต้องเวลาบางทีเอาคนเรื่องของอื่นมาเล่าด้วยแล้วเรายิ่งไม่สนใจเลยเรื่องของเขาถูกคนละทวีปเอามายุ่งทำไมเรื่องของเราเป็นยังไงเอาว่าไปมาสิเราเคยพูดตัดคำนวณอย่างนี้เรื่อยๆกับผู้มาศึกษาอบรมกับเราที่มาศึกษาแต่ถามพ่อถ้าทำอย่าเอาเรื่องของคนอื่นมายุ่งเรื่องของตัวเองเป็นยังไงว่ามาถ้ามันมีความเกี่ยวโยงคนอื่นก็มาบอกมาเรามีความเกี่ยวโยงกับเรื่องของเขาอย่างไรบ้างเรื่องของเราเอาพูดออกมาถ้าพูดอย่างนั้นเลยถ้าไม่มีความเกี่ยวโยงกันแล้วไม่เอามาพูดเสียเวลาเวลามันจำเป็นต้องไปวินิจฉัยใครยิ่งกว่าการวินิจฉัยตัวเองซึ่งจัดว่าเป็นผู้ประกอบความเพียรผู้ดูตนเองแต่แท้ การดูตัวนั่นแหละเป็นของสำคัญการดูใจเป็นสิ่งสำคัญยิ่งดูเอาให้เห็นให้จริงทำไมจะไม่เห็นไม่จริงทำไม่ใช่เป็นโมฆะธรรมสอนว่าอย่างถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างทั้งเหตุทั้งผลพร้อมอยู่แล้วเวลานี้มันขึ้นอยู่กับเรานี่เท่านั้นที่ทำความภาคเพียรไม่สามารถที่จะรู้ในความจริงทั้งหลายที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับธรรมว่าเป็นโมฆะมรรคผลนิพพานสิ้นเขียดสิ้นสมัยอะไรๆทำนองนั้นนั้นเป็นโมฆะบุรุษตาบอดตาฝ้าตาฟางพูดต่างหากไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้าพูดเราอย่าไปยึดมาเสียเวลาเวลาและทำลายจิตใจส่วนประกอบทั้งๆที่เรามุ่งต่อมรรคผลนิพพานอยู่ใครเป็นศาสดาเอกของเราคนเหล่านั้นไม่ใช่ศาสดาของเราเนี่ยเราเป็นถึงขั้นเสมอว่าพุทธังสนังกระฉามิเราไม่ได้เปลี่ยนถึงใครยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านเราจะเอามาเป็นอารมณ์ให้กวนใจและทำลายจิตใจ